ว่าปวดหัวเหลือเกินครับช่วงนี้ทำงานคอมดึกมากๆเลยนะครับทั้งตัดต่อวิดีโอทั้งต้องอ่านหนังสือแล้วยังต้องดูเว็บไซต์เพื่อศึกษางานอีกครับตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปครับเพราะว่าวันนี้ผมมีแว่นAntiBlue เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มจะมากับลุคใส่แว่นแบบนี้นะครับบอกเลยครับว่าแว่น AntiBlue เนี่ยหลังจากทดสอบใช้มาแล้ว1สัปดาห์ครับไม่ว่าจะใช้อ่านหนังสือใช้ทำงานกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าการใส่ขับรถนะครับก็ช่วยถนอมสายตาได้ครับลดอาการปวดหัวอาการเกร็งของม่านตานะครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นครับว่าไอ้แว่นแบบนี้ครับเราเรียกว่าแว่น Anti Blue Light นะครับหรือว่าแว่นถนอมสายตาครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Archegon นะครับซึ่งผมบอกเลยครับเห็นรีวิวเวอร์หลายๆคนครับเขารีวิวนะเราก็อยากได้มาใช้บ้างครับแน่นอนครับคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นคนทำยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าเกมเมอร์ต่างๆครับเราอยู่หน้าจอเป็นเวลานานครับผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าทำไมแว่นพวกนี้ครับเห็นใสๆแบบนี้ทำไมมันถึงกลายเป็นแว่นถนอมสายตาได้ครับแสงต่างๆเนี่ยมันมีสเปกตรัมครับทั้งหมด7สีนะครับโดยคลื่นแสงครับที่สั้นที่สุดคือสีแดงส่วนคลื่นแสงที่ยาวที่สุดก็จะเป็นช่วงแบบสีน้ำเงินอะไรแบบนี้นะครับพวกแสงสีฟ้าแสงสีน้ำเงินเนี่ยแม่ตาเราโฟกัสยากเหลือเกินครับซึ่งแสงพวกนี้ครับจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงเลยนะมันคือดวงอาทิตย์นะครับมันผลิตเยอะครับจริงๆที่มันออกมาจากหน้าจอ LCD หรือจอทีวีในรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่การที่เราอยู่หน้าจอมือถือหรือทีวีเป็นเวลานานๆครับมันก็มีผลต่อความเหนื่อยล้าครับของกล้ามเนื้อประสาทตาครับซึ่งผมบอกเลยครับผมเป็นคนนึงที่ปวดหัวปวดตาบ่อยมากๆครับเนื่องจากว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเยอะครับเพราะนั้นครับพูดอลัมพบทมามากมายไม่ต้องเสียเวลาแน่นอนครับรีวิวเวอร์คนอื่นๆครับเขาก็ใช้วิธีเอาเลเซอร์สีฟ้าครับส่องเข้ามาที่แว่นครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นแว่นตัดแสงสีฟ้าดังนั้นครับผมจะทำให้ดูง่ายๆเลยนะวิธีที่เราไม่ต้องใช้เลเซอร์หรือใช้แว่นอื่นๆครับเอากระดาษสีขาวครับแล้วเราก็มองผ่านแว่นไปครับเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกระดาษคนละสีกันครับเพราะว่าแสงสีฟ้านะครับมันถูกตัดหายไปกระดาษเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสีอมเหลืองๆนะครับอมเหลืองๆนิดนึงเห็นไหมทำงานคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยครับตัวนี้เนี่ยน่าเอามาใช้มากนะเพราะมันก็ช่วยถนอมสายตาเราสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้แว่น AntiBlue ตัวนี้ไว้ใช้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับรับรองว่าใส่แล้วนะครับก็ช่วยลดปัญหาการปวดตาหรือการเกร็งการทำงานจากม่านตาครับทำให้เราทำงานได้เต็มที่มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับแว่นตัวนี้เป็นแค่ออปชันหรือว่าเป็นตัวเสริมในการช่วยนะการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการดูหน้าจอการอ่านหนังสือหรือว่าการใช้เวลาอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่านะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมและพบกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้จาก The Baby Boom ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับและคลิปลงทุกๆวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย